สวัสดีครับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียววันนี้เราไปดูคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Facebook เวอร์ชันล่าสุดกันครับนั่นคือการแสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ด้วยใครที่ไม่อยากใช้แอปที่มากับ iOS หรือไม่อยากติดตั้งแอปเพิ่มเติมตอนนี้เราสามารถดูได้จาก Facebook โดยตรงเลยครับวิธีการเปิดดูทำได้จากแอป Facebook ด้วยการเปิดแอปขึ้นมาแล้วแตะแท็บมุมล่างขวาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างถ้ายังไม่เห็นคำสั่งใดๆเกี่ยวกับสภาพอากาศไม่ต้องตกใจครับให้แตะดูเพิ่มเติมแล้วแตะสภาพอากาศเพียงเท่านี้ข้อมูลสภาพอากาศณตำแหน่งปัจจุบันของคุณก็จะแสดงขึ้นไปเที่ยวไหนเชียงใหม่โคราชหาดใหญ่หรือที่ไหนๆก็ใช้ข้อมูลสภาพอากาศได้ทันทีเราสามารถแตะแล้วลากเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้าหลายชั่วโมงหรือดูข้อมูลพยากรณ์อากาศของวันต่อๆไปได้ด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถเพิ่มตำแหน่งอื่นๆและเลือกหน่วยวัดอุณหภูมิได้ด้วยการแตะไอคอนรูปเฟืองมุมบนขวาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกหน่วยวัดเซลเซียสหรือฟาเรนไฮน์ด้านล่างถ้าจะเพิ่มตำแหน่งให้แตะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งป้อนชื่อสถานที่แล้วแตะเลือกตำแหน่งที่เลือกจะแสดงขึ้นมาเพียงแค่แตะเลือกข้อมูลก็จะแสดงขึ้นมาให้ทราบทันทีครับถ้าจะลบตำแหน่งก็ทำได้ง่ายๆด้วยการแตะแล้วปัดไปทางซ้ายแล้วแตะเครื่องหมายกากบาทขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมคลิกติดตามเพื่อชมเนื้อหาใหม่ๆที่ช่วยให้คุณใช้งาน iPhone ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นและพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ